ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานพิธีมอบรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2564ค่ะวันนี้ดิฉันพุทธธิดาณบางช้างหรือเบลล่าค่ะและผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะสำหรับการจัดงานอย. Quality Award ประจำปีนี้ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะเราได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องปีนี้ถือเป็นปีที่13แล้วค่ะเราจัดเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบการที่มุ่งมั่นผลิตภัณฑ์นะคะสุขภาพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมค่ะมีคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าคุณภาพสู่ความสำเร็จค่ะครับและก่อนที่เราจะเริ่มพิธีการของเราอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้เรามีวิดีโอพรีเซนเทชันที่อยากให้ทุกท่านได้รับชมความเป็นมาของการมอบรางวัลอย. Quality Awards ในครั้งนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันก่อนได้เลยครับงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่อาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนโดยอย.มีการกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานโดยใช้มาตรการต่างๆร่วมกันซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่พัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคปราศจากสารปนเปื้อนมีข้อความในฉลากที่ครบถ้วนและมีการโฆษณาที่ถูกต้องให้ข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริงอย.ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในปีพุทธศักราช2552เป็นครั้งแรกโดยมอบรางวัลอย. Quality Award เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่นและสำหรับปีพุทธศักราช2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้อย.ไม่สามารถจัดงานเต็มรูปแบบได้อย่างเช่นปีที่ผ่านมาดังนั้นในปีนี้จึงจัดงานพิธีมอบรางวัลอย. Quality Award รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ Virtual Ceremony โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกได้รับรางวัลอย. Quality Award จำนวน61รายประกอบด้วยรางวัล Best of the Bestจำนวน5รายรางวัล3ปีติดต่อกันจำนวน11รายและรางวัลทั่วไป45รายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำความดีและรักษาความดีอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอย. Quality Award ประจำปีพุทธศักราช2564ได้แก่สถานประกอบการด้านอาหารจำนวน12รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท Best of the Best จำนวน1รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท3ปีติดต่อกันจำนวน3รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปจำนวน8รายสถานประกอบการด้านยาจำนวน7รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท Best of the Best จำนวน1รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท3ปีติดต่อกันจำนวน3รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปจำนวน3รายสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน4รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปจำนวน4รายสถานประกอบการด้านเครื่องสำอางจำนวน11รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท Best of the Best จำนวน1รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท3ปีติดต่อกันจำนวน2รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปจำนวน8รายสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์จำนวน7รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท Best of the Best
จำนวน1รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท3ปีติดต่อกันจำนวน2รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปจำนวน4รายสถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขจำนวน6รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท Best of the Best จำนวน1รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภท3ปีติดต่อกันจำนวน1รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปจำนวน4รายสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลมากกว่า1ประเภทผลิตภัณฑ์จำนวน2รายสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจำนวน12รายและทั้งหมดนี้คือผู้ได้รับรางวัลสำหรับผู้ที่มีมาตรฐานในการผลิตมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถึงแม้จะต่างที่มาต่างรูปแบบแต่ความมุ่งมั่นเดียวกันนั่นคือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเราเชื่อมั่นว่ารางวัล อย. Quality Award ที่มอบให้แก่สถานประกอบการทุกแห่งจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและทำให้เราร่วมเดินหน้าไปพร้อมๆกันสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปครับและนั่นก็คือวิดีโอ presentation ที่แสดงให้เห็นถึงที่มานะครับของ อย. Quality Awards นะครับทุกๆท่านจะได้เห็นเลยนะครับว่าก่อนที่จะได้รับรางวัล อย. Quality Awards สถานประกอบการทุกๆแห่งนะครับต้องการผ่านการพิจารณาการกรองคุณภาพอย่างเข้มข้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณเลยครับและทางเราก็อยากจะขอบคุณสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมไว้ด้วยครับจริงๆค่ะพี่ท็อดดี้คะใช่ครับลำดับต่อมาค่ะทุกท่านคะเพื่อเป็นการเริ่มงานในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะเบลล่าขออนุญาตเป็นตัวแทนในการเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านจะมามอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะครับขอเรียนเชิญท่านขึ้นเวทีก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะมีการกล่าวรายงานด้วยครับสถานการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวรายงานกับงาน อย. Quality Awards ในครั้งนี้ครับกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อย. Quality Award ปี2564ในวันนี้รางวัล อย. Quality Award อยู่ในโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ อย. ได้เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่13ที่มีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่อาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนด้วยการเชิดชูและประกาศกิตติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออีกทั้งเป็นกำลังใจให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่นต่อไปการมอบรางวัล อย. Quality Award ให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในปี2564มีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น61รายจาก7ประเภทผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นรางวัลประเภทต่างๆได้แก่รางวัล Best of the Best จำนวน5รายรางวัลสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล3ปีติดต่อกันจำนวน11รายและโล่เกียรติยศประจำปีจำนวน45รายทั้งนี้กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ
ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งที่กรุณาให้เกียรติมอบรางวัล อย. Quality Award ปี2564ขอกราบขอบพระคุณครับหน้าเดียวทันทีขอบคุณมากครับขอบคุณนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกจากวิดีโอพรีเซนเทชันที่ทุกท่านได้เห็นแล้วครับก็จะเห็นเลยนะครับจุดประสงค์ของการมอบรางวัล อย. Quality Awards ครับและเหมือนที่ท่านนายแพทย์ไพศาลได้พูดนะครับเราได้คัดแต่ละหมวดหมู่เลยนะครับเราได้กันกรองอย่างเข้มข้นว่าแต่ละหมวดหมู่สถานประกอบการไหนบ้างที่ควรได้รับรางวัลครับซึ่งวันนี้เรามีหลากหลายรางวัลเลยนะครับที่เราจะมอบให้กับสถานประกอบการดีเด่นครับเรียกว่าทั้งปลอดภัยและคัดสรรคัดเลือกกันมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับพี่คะเอาละค่ะเพื่อเราจะเข้าสู่งานมอบรางวัลนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะในการเรียนเชิญท่านประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านจะมามอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าจะเหมาะสมกับการได้รับรางวัลทุกท่านค่ะเรียนเชิญค่ะครับและในปีนี้นะครับเรามีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น61แห่งครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น9ประเภทผลิตภัณฑ์นะครับโดยจะประกาศทีละประเภทครับเพราะฉะนั้นนะครับลำดับที่1ก็จะเป็นรางวัลประเภททั่วไปครับครับอันนี้แน่ๆของเอฟเฟคเอาละครับประเภทแรกของเรานะครับจะเป็นสถานประกอบการด้านอาหารจำนวน8แห่งครับมาแล้วนะครับเป็นการมอบรางวัลแบบยุค New Normal นะคะพี่ระดี Social Distancing ครับค่ะกับบริษัทแรกบริษัทแฟร์เมดิซีนจำกัดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นการรับรางวัลที่ทันสมัยมากนะคะลำดับที่2ค่ะบริษัทไซม์ดาร์บี้ออยล์มรกตจำกัดมหาชนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะบริษัทที่3นะคะขอแสดงความยินดีกับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาหรือว่าโรงนม UFP นั่นเองค่ะมีด้วยนะคะลำดับที่4ค่ะในหัวข้อแรกนะคะกับบริษัทบางกอกแลบแอนด์คอสเมติกจำกัดค่ะยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับบริษัทน้ำมันพืชปทุมจำกัดครับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับบริษัทจอมธนาจำกัดครับบริษัทบูโอโนประเทศไทยจำกัดมหาชนครับและขอแสดงความยินดีกับบริษัทโครและประเทศไทยจำกัดครับยินดีด้วยนะครับนี่ก็คือสถานประกอบการด้านอาหารจำนวน8แห่งครับเป็นความภาคภูมิใจของอย.เรานะคะคัดสรรกันมาแล้วเป็นอย่างดีนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะคะยังเน้นส่งเสริมคุณภาพให้กับผู้บริโภคทุกท่านด้วยค่ะ